ว่าอันนี้คือวิวจากห้องเรานะดูดิว้าวโคตรเยอะเลยคล้ายชิรากาวะโกะอะไรเงี้ยนะแล้วหันมาทางนี้ดูวิวฟูจิซังด้วยในนี้เนี่ยมีทั้งหมด290ล้านโอ้โหใหญ่โตมโหฬารมากเดี๋ยวเราไปไว้ถ่ายรูปแถวนี้แล้วก็ไหว้พระข้างในกันดีกว่า5วัน3คืนในงบเพียงแค่ 14,400 บาทแล้วมาพบกับเราสองคนเลยในช่องที่อยู่ดีชื่อยังไงนะคะวันนี้กิ๊กกับมิจิตามหน้าปกเลยค่ะทุกคนเรามีแผนเที่ยวโตเกียวที่สำคัญเราจะมาตะลุยย่านอุเอโนะไปจนถึงฟูจิกันเลยแผนทางนี้ใช้เวลาทั้งหมด5วัน3คืนแต่ใช้งบเพียงแค่ 14,400 บาทโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าการเดินทางในวันแรกนะคะเราจะต้องเดินทางตั้งแต่ประเทศไทยไปจนถึงที่ญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนเนี่ยอยากที่จะนั่งสายการบินอะไรช่วงไหนอันนี้ก็คือแล้วแต่เลยเมื่อถึงโตเกียวนาริตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในเมื่อเราจะพักโอเอโนะใช่ไหมเราก็จะต้องนั่งรถไฟสายอะไรไม่จีเคเซสกายไลเนอร์เคเซสกายไลเนอร์เป็นเพราะว่าถ้าเรานั่งรถไฟอันนี้เนี่ยจะเป็นการเดินทางไปโอเอโนะที่เร็วที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็พอเราไปถึงโอเอโนะแล้วก่อนอื่นเลยเนี่ยเรายังเที่ยวไม่ได้เพราะว่าเรามีสัมภาระใช่ป่ะเราจะต้องเข้าโรงแรมก่อนและครั้งนี้เราจะพักในโรงแรมที่มีชื่อว่า Hotel Wing International ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าโรงแรมที่เราจะพักเป็นยังไงบ้างเริ่มก่อนเมื่อกี้กิ๊กเปิดประตูเข้ามาห้องก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เปิดประตูเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอกับเตียงก่อนเลยนะคะให้ผมยาวชอบม้วนผมไม่ต้องเตรียมมาเลยนะมีอ่างอาบน้ำด้วยทุกคนก็มีเครื่องดื่มให้ฟรีแล้วยังมีอาหารเช้าฟรีอีก30วินาทีก็ถึงตลาดอาเมโยโกเลยทุกคนเรากำลังจะมากินซูชิหน้าร้อนหลายๆคนที่จะคิดถึงกันนั่นเองตอนนี้เราก็สั่งมาแล้วคนดูนี่เป็นไงเยอะไหมยังคิดถึงกันอยู่ไหมยังไม่พอคิดชอบอันนี้มากอันนี้สั่งเป็นแบบ3แบบไอ้อะไรเราใส่มาโอ้โหนี่คงอ่ะอันนี้คือแบบ3อย่างโคตรเยอะเลยอ่ะจะเสียเวลาอะไรเดี๋ยวเราจะกินให้ทุกคนดูกันก่อนเลยนะคะมาเข้าสู่อย่างแรกอันนี้คือมังคุโรแล้วดูล้นมากฟูขึ้นมาข้างบนเลยอันนี้ถูกมากเลยนะ110เยน33บาทว้าวโคตรถูกเลย33บาทนี่คือแบบมองไม่เห็นข้าวเลยอ่ะแต่เราลองมาชิมกันก่อนดีกว่าเหมือนสั่งซูชิแล้วได้ซาชิมิอ่ะคือต้องกินแบบต้องกินข้างบนก่อนอ่ะถ้าไม่งั้นกินไม่ได้อ่ะอร่อยสดมากสดมากเยอะมากเลยนี่ยังไม่ถึงข้าวเลยอ่ะโอ้กินข้าวยากนะกินข้าวยากกินมาโกโน่เยอะแล้ว33บาททุกคนดูสิทะลักล้นขึ้นมาขนาดนี้แค่33บาทเท่านั้นโคตรถูกนี่ทุกคนดูขนม30บาทอย่างนี้นี่12บาทเองนะ40เยนนี่12บาทอันนี้18บาทถูกทั้งนั้นเลยนี่ทุกคนอยากจะซื้อเป็นของฝากใช่ไหมอย่างขนมนี้กล่องเบลเลอร์เลยเห็นไหมนี่โตเกียวเขาเขียนว่าโตเกียวด้วยแล้วข้างในจะเป็นคุกกี้อย่างนี้ดูราคา400เยน120บาทน่ารักมากนี่แชมเปี้ยนน่ารักไหมตัวนี้ 1,500 เยน450บาทเท่านั้นถูกมากนี่เราเข้ามาข้างในแล้วนะคะตึกนี้เนี่ยเป็นตึกแรกชื่อว่าตึกโครงการอะไรจะขายเกี่ยวกับพวกขนมของกินอะไรทั้งหลายเครื่องดื่มอะไรเงี้ยก็มีนะราคาก็ถือว่าถูกเช่นเดียวกันทุกคนดูขนมก็มีเยอะเหมือนกันนะแล้วราคาในดูอย่างอันนี้54บาทอันนี้ก็180เยนอันนี้ก็54บาทนี่ทุกคนช็อกโกแลตโกดิว่าโหถูกมากนะ150บาทกล่องเนี้ยโอ้ถูกมาก150บาทโกดิว่ากินได้แล้วนะน้ำหอม CK ขวดนี้จาก 2,400 บาทเหลือแค่600บาทเท่านั้น100 ml ด้วยโอ้โหถูกมากทุกคนอันนี้คือน้ำหอมของ Kenzo ถ้าซื้อน้ำหอมขวดนี้แถมกระเป๋าด้วยโเคนโซนะ 1,500 บาทได้น้ำหอมขวดใหญ่1ขวดและได้กระเป๋าเคนโซไปด้วยโอ้คุ้มมากถูกมากอันเนี้ย
ถูกมากสตรอเบอรี่แพ็คละ118บาทนี่ถือว่าถูกมากๆอุ้ยนี่เหลือ400เยนก็ประมาณ120บาทกล่องใหญ่มาก190บาทต้องซื้อแล้วแหละเดี๋ยวต้องเอาแล้วแหละ28บาทถูกมาก6โมงเย็นก็ลดแล้วไม่ธรรมดาโอ้นี่ถูกมากอยากจะแนะนำซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่ของทอดอันนี้เมนจิก็คือสารพันทอดเลยมีหลายอย่างมากทุกอย่างราคาเพียงแค่77เยน20บาท20บาทก็กินได้แล้วมีเงิน20บาทก็กินได้แล้วที่นี่ญี่ปุ่นทุกคนอะไรจะถูกขนาดนี้นี่ทุกคนมาเข้าสู่ข้าวกล่องโหโอเบนโต298เยนว่าถูกแล้ว 20% เหลือ240เยนประมาณ70บาทว้าววันนี้ทุกคนอันนี้คือข้าวหน้าหมูทอดนะคะราคาปกติเนี่ยประมาณ160บาทก็ถูกแล้วนะลด 20% เหลือเท่าไหร่มาเนี่ยประมาณ120อันนี้ถูกมากนี่ทุกคนอันนี้คือจูไฮนะคะเหมือนกับว่าเป็นเหล้าญี่ปุ่นแล้วก็เหมือนกับผสมโซดาแล้วก็แบบมีน้ำผลไม้ผสมอยู่ด้วยถูกมาก77เยนเป็นเงินไทยก็ประมาณ20บาทกระป๋องละ20บาทขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะถึงเรียบร้อยสวยมากเลยนะสวยมากนะตะกร้าเปียกเลยอ่ะนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ขึ้นมาแต่ก็สวยนะมีเมฆบางนิดหน่อยคล้ายๆชิรากาวะโกะอะไรเงี้ยนะทำมังกันกับชิรากาวะโกะอ๋อเหรอสวยมากเลยอ่ะคือแบบเราไม่ต้องไปถึงชิรากาวะโกะเลยนะว้าวนี่ทุกคนเดี๋ยวกดก่อนโอ้สวยมากฟูจิซังนะคะเห็นชัดมากเลยคือจากในหมู่บ้านนี้คือสามารถเห็นฟูจิซังได้ทั้งหมดเลยสวยมากดีมากถ่ายรูปก็สวยมากข้างบนสุดสวยมากแนะนำให้มาข้างบนสุดจะคล้ายๆเหมือนเป็นบ้านโบราณหลังข้างบนสุดเลยก็จะได้วิวแบบนี้นั่นเองนะคะสวยมากทุกคนโรงแรมที่มีชื่อว่ายามาดายะแล้วดูข้างหน้าหน้าโรงแรมดิว้าวตรงนี้จะเห็นวิวภูเขาไฟฟูจินั่นเองนะคะสวยมากสวยมากอันนี้คือวิวจากห้องเรานะYou've heard it all before Honest but I know Left these years ago I was young and I'm old Still can't fill the void We don't need the past in our lives for tomorrow โหทุกคนสุดยอดที่นี่บอกเลยว่าสุดยอดวิวจริงๆเป็นไงวิวที่นี่สวยมากคือแบบโหไม่มีอะไรบังเลยนี่ทุกคนตรงนี้จะมีเหมือนชิงช้าใช่ไหมแล้วก็แค่ไปนั่งแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้นะถ้าถ่ายรูปแล้วจะเป็นประมาณแบบนี้สวยมากตรงนี้สวยมากอ่ะตัวนี้สุดก็ยังสนุกมากตรงนี้สนุกมากเนาะนี่นี่คือทีมของเราแล้วได้วิวนี้ว้าวสวยจังวิวฟูจินั่นเองทุกคนนี่นี่ทุกคนเป็นไอศกรีมนะที่นี่อร่อยมากสวยมากทุกคนใครไม่เคยมานะจะต้องมาชิไรโตโนทากิคือแบบเป็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่มากๆอ่ะน้ำใสมากทางที่แล้วที่กิ๊กมารีวิวอ่ะกิ๊กลงไปตรงนี้นะทุกคนเนี่ยเดินลงไปแบบพวกเขาแน่ๆแล้วก็ไปถ่ายรูปข้างล่างในนี้เนี่ยมีทั้งหมด290ล้านโอ้โหใหญ่โตมโหฬารมากอินดี้ก็มีว้าวนี่ทุกคนวาเลนติโน่ก็มีนะมีกุชชี่วาเลนเซียก้า
ตอนนี้เราขึ้นมาชั้นบนโอ้ชั้นบนก็กว้างนี้ฝั่งขวาแล้วมองมาฝั่งซ้ายนู่นว้าวโหเยอะมากเลยเนี่ยตอนนี้เรามาเข้าสู่โซนสุดท้ายก็คือโซนที่3แล้วนะคะจริงๆโซนนี้มันมีอยู่แล้วแต่ว่าตรงกลางอ่ะมันถูกแบบว่าพังไปพอแล้วเขาก็ทำเป็นทางเชื่อมกับโซนใหม่ก็ถือว่าไม่ว่าจะเดินตรงไหนเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกันได้ง่ายนะไม่ใช่เนาะแล้วก็วิวก็สวยสวยมากเลยโซน3กับโซน2เนี่ยจะเห็นวิวได้แบบสวยมากเลยนะอันนี้เป็นร้านประจำเลยนะไม่จริงนะเรามาที่ไรเราก็จะเกลียดร้านนี้เราชอบเพราะว่าข้าวอร่อยนี่อันนี้เป็นเซตอาหารกลางวันนี้ของกิ๊กแล้วก็อันนี้ของมิจิเฟรนช์ฟรายส์ไก่โอ้สุดทั้งหมดที่ได้ก็โอ้ทั้งหมดโอ้บิ๊กกริสต์น่ากินมากเมนูเยอะมากมาจากข้างบนอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหน่ารักดีเนาะเดี๋ยวไปเริ่มกินกันก่อนวันนี้เราสั่งอาหารมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแซลมอนหรือแม้แต่ไข่ปลาอีคุระแบบนี้กุ้งสดกุ้งสดๆก็มีเช่นเดียวกันและรวมไปถึงปลาหมึกแบบนี้เห็นไหมสดๆและนี่คือของโปรดของกิ๊กนั่นก็คือกุ้งเทมปุระเอวิเตงนั่นเองนะคะเอวิเตงโอชิเนะอร่อยมากที่นี่เขาจะทอดแบบร้อนๆมาเสิร์ฟให้เรากินนั่นเองทุกคนโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกินกันก่อนเลยดีกว่าอืมดูสามพิเศษเราก็จะมาเจอครับวัดเซนโซจิเลยเนาะเน่คามินาริมง่ายมากที่นี่ซอยนากามิเซโดริอันนี้ชื่อว่านากามิเซโดริใช่ไหมเขาจะมีแบบร้านขายของที่คนไทยก็รู้จักกันอยู่แล้วเนาะนี่ทุกคนก็จะสังเกตได้ว่ามีร้านแบบขายของเยอะนะอันนี้เรามาตั้งแต่เช้าเลยเนาะนี่สวยมากทุกคนตอนนี้ซากุระบานแล้วนะตอนนี้เพิ่งจะเป็นเกือบจะสิ้นเดือนมีนานะแต่ปีนี้บานเร็วมากจริงๆเนี่ยนี้จะเป็นต้นซากุระนะแต่ว่ายังบานแบบไม่สุดเลยเรายังมีแบบว่าเริ่มบานมานิดหน่อยจริงๆเนี่ยถ้าสักประมาณสัปดาห์หน้านี่ก็น่าที่จะเซฟที่เลยสวยเนาะสวยสวยคิดว่าประมาณสิ้นเดือนมีนาอะไรอย่างเงี้ยพอกำลังสวยเลยเดี๋ยวเราไปไว้ถ่ายรูปแถวนี้แล้วก็ไหว้พระข้างในกันดีกว่าให้ยอมเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินกันต่อไปถ่ายรูปกันนี่ทุกคนอันนี้คืออาซากุสะจินจานั่นเองนะคะอยู่ข้างๆกับวัดเซนโซจิเลยนะเดินมาง่ายมากประมาณ10วินาที คือจริงๆมันมองเห็นเลยแล้วตรงนี้ซากุระบานแล้วอ่ะสวยมากดูดิอุ้ยอันนี้คือสายพันธุ์โซเมโยชิโนะนะคะคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีซากุระเยอะใช่ป่ะแต่ว่าถ้าบอกว่าซากุระญี่ปุ่นจะต้องพูดถึงซูเมโยชิโนะนั่นเองแล้วนี่ก็คือซูเมโยชิโนะบานแล้วนะตอนนี้เริ่มบานเอ้ยอันนี้เห็นใกล้มากเลยอ่ะพี่ดูดิดูดิโอ้ใกล้มากสวยมากทุกคนแล้วก็อันนี้คืออาซากุสะจินจานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระตรงนี้ก่อนไหนๆมาแล้วก็เหมือนกับว่าขอพรเป็นสิริมงคลอะไรอย่างงี้นะก็แนะนำว่าจริงๆเนี่ยอาซากุสะเนี่ยสามารถมาได้ตั้งแต่เช้าเลยทุกคนไปไหว้พระจากที่เราเที่ยวกันมาเยอะมากแล้วต่อไปแล้วก็หิวเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้กิ๊กจะมาแนะนำร้านอุนางีนั่นเองนะเดี๋ยวจะแบบว่ากินให้ดูร้านนี้เนี่ยอร่อยมากที่สำคัญคือราคาถูกมากอยู่ในอาซากุสะเลยร้านนี้ชื่ออะไรจิอุนะโตโตนั่นเองแล้วเราก็สั่งไปแล้วนี่ทุกคนอันนี้เนี่ยราคาถูกมาก550เยนเป็นเงินไทยก็ประมาณ160บาทถูกมากนะปลาไหลญี่ปุ่นสามารถกินได้ในราคา160ก็ถูกมากนะไม่ให้ต้องเสียเวลาไหนๆก็เที่ยวมาเยอะกินข้าวก่อนอาซากุสะเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้อุนางิดังเหมือนกันนะมีร้านที่แบบดังๆร้านนี้ก็ดังเช่นเดียวอร่อย
ี่ปุ่นอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากโอเคทุกคนเป็นยังไงคะจบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแผน5วัน3คืนสำหรับโตเกียวแล้วก็ฟูจินั่นเองนะคะแผนนี้สำหรับกิ๊กกับมิจิเนี่ยที่เราทำขึ้นมาเป็นเพราะว่าทุกคนเนี่ยดูแล้วเนี่ยสามารถที่จะเที่ยวตามได้จริงๆมันสามารถที่จะไปได้จริงๆและเป็นการเดินทางที่สังเกตได้ไหมว่ากิ๊กเลือกที่จะพักอุเอโนะแล้วก็2คืนเนี่ยเป็นโรงแรมเดียวกันเป็นเพราะว่าพอคืนแรกเราพักปุ๊บคืนที่2เราไปฟูจิใช่ไหมคะเราสามารถเก็บของเฉพาะที่จะไปฟูจิเนี่ยไปได้แล้วของที่เหลือเนี่ยสามารถที่จะฝากโรงแรมไว้ได้เพราะวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราจะกลับมานอนที่โรงแรมนั้นถ้าเป็นซิสเต็มแบบนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องขนของแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินค่าล็อกเกอร์นั่นเองทุกคนแล้วก็ไม่ต้องขนของให้หนักนั่นเองนะคะวันสุดท้ายก็ยังได้ไปเที่ยวอาซากุสะด้วยนั่นเองแต่แผนในครั้งนี้เราไม่เกี่ยวกับค่าช้อปปิ้งของทุกคนนั่นเองนะคะคือค่าช้อปปิ้งของแต่ละคนเนี่ยคิดว่าน่าที่จะหนักหน่วงเราไม่สามารถที่จะใส่ไว้ในแผนนี้ได้จริงๆสำหรับแผนนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สำหรับแผนที่มีชื่อว่าโตเกียวฟูจิ5วัน3คืนทั้งหมดนี้ในงบเพียงแค่ 14,400 บาทขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้ามีประโยชน์ยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วด้วยและเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย